ถนนฝั่งขาออกตัวเมืองจันทบุรีตรงข้ามกับปั๊มปตท.เขาตานกตำบลเขาบายสีในบริเวณของกลางตัวเนี่ยนะคะเกิดทรุดตัวลงลึกประมาณ4เมตรกว้างประมาณ1เมตรค่ะเมื่อเวลาประมาณ 13:00 น.เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้รับแจ้งเหตุถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกตัวเมืองจันทบุรีมุ่งหน้าสู่แยกเนินสูงตรงข้ามปั๊มปตท.เขาตนกบริเวณกลางถนนเกิดทรุดตัวลงลึกประมาณ4เมตรกินพื้นที่ช่องกลางจราจรกว้างประมาณ1เมตรเมื่อไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้รถได้สัญจรตามปกติและให้สัญญาณในการระมัดระวังในการใช้เส้นทางจราจรซึ่งนับว่าโชคดีที่ช่วงเกิดเหตุนั้นปริมาณการจราจรไม่มีรถสัญจรมากนักทำให้ไม่มีผู้เคราะห์ร้ายหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นช่วงของปากท่อระบายน้ำปากฝาท่ออาจได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการสัญจรไปมาจึงทำให้เกิดการทรุดตัวลงโดยในขณะนี้ได้เร่งให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการซ่อมแซมถนนดังกล่าวเนื่องจากถนนสายสุขุมวิทมุ่งหน้าแยกเนินสูงตรงข้ามปั๊มปตท.เขาตนกตำบลเขาบายสีนั้นมีการสัญจรเป็นจำนวนมากและเป็นเส้นทางถนนสายหลักโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อาจนำดินมาถมช่วงถนนที่ทรุดตัวเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้การใช้รถใช้ถนนได้ปกติค่ะ